เมื่อวันที่9มิถุนายน2567โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตเกษตรสีเขียวหัวข้อสุขภาพพืชและการอารักขาพืชโดยวิทยากรอาจารย์ดร.จิรภาง่วนหอมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนายภควัฒน์คชจันทร์นักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อบรมภาคบรรยายองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศัตรูพืชภาคปฏิบัติการการเลือกใช้วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีณห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปริงเทศบาลตำบลวังผางตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนวันที่15มิถุนายน2567โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตเกษตรสีเขียวได้ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการณสวนผักดอยโอเคอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ในหัวข้อการบรรยายเทคนิควิธีการผลิตและวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์ชนิดต่างๆและหัวข้อการฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพและเชื้อราไตรโคเดอร์มาโดยวิทยากรคุณธีรพงษ์ทาราเจ้าของสวนผักดอยโอเคและอาจารย์ดร.จิรภาง่วนหอมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรสวัสดีครับผมนายธีรพงษ์ทาร่านะครับเป็นเจ้าของสวนผักดอยโอเคอยู่ที่บ้านบ่อหลวงตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับสวนผักดอยโอเคของเราเนี่ยเริ่มต้นทำกันมาตั้งแต่ปี2554แล้วนะครับแต่ก่อนหน้าเนี่ยเราทำการเกษตรในระบบเกษตรแบบทั่วไปนะครับแล้วก็ยกระดับขึ้นมาเป็นระบบมาตรฐานเกษตรTAP หรือว่าพืชอาหารปลอดภัยและในปัจจุบันเราก็ขยับอีกมาตรฐานหนึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี2555จนมาถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็คือเส้นทางการยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตรของสวนผักดอยโอเคของเรานะครับและที่นี่เราอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,100 เมตรนะครับพืชหลักที่เราปลูกจะเป็นพวกพืชผักเมืองหนาวนะครับไม่ว่าจะเป็นสลัดสายพันธุ์ต่างๆ Green Oak Red Oak Baby Corn เป็นต้นนะครับรวมไปถึงผักยอดฮิตที่กำลังเป็นซุปเปอร์ฟู้ดสำหรับคนรักสุขภาพในตอนนี้ก็คือผักเคียวนะครับที่นี่นับได้ว่าเป็นที่แรกของจังหวัดเชียงใหม่ที่ปลูกผักเคียวในเชิงการค้าเราผลิตผักเคียวหรือว่าทดลองปลูกผักเคียวตั้งแต่ปี2562จนมาถึงปัจจุบันเป็นเจ้าแรกๆของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับที่ปลูกผักเคียวจนกระทั่งคนทุกวันนี้รู้จักผักเคียวแล้วก็รู้จักผักปลอดสารพิษผักอินทรีย์ของสวนผักดอยโอเคของเราถือได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มหรือว่าอยากจะมาพักผ่อนหาองค์ความรู้อยากทำกิจกรรมกับครอบครัวนะครับก็เชิญมาเที่ยวที่สวนผักดอยโอเคของเราได้เรามีบริการที่พักเป็นที่พักแบบฟาร์มสเตย์นะครับเป็นบ้านพักท่ามกลางบรรยากาศสวนผักออร์แกนิกทุกคนสามารถมาทำกิจกรรมพาเด็กๆมาชมสวนผักมาทำกิจกรรมมาเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาตินะครับที่นี่เราบรรยากาศดีนะครับอุณหภูมิค่อนข้างจะหนาวเย็นตลอดทั้งปีนะครับเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกคนมาเยี่ยมชมสวนผักดอยโอเคของเราที่นี่ครับผม